ใกล้ริบปีไปทีนะครับกำลังจะเริ่มปีใหม่แต่ว่าโครงการของรัฐบาลก็มีหลายโครงการที่พยายามผลักดันเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์ลายที่จะให้โหลดการค่านิยมจดของประการนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแต่ว่าเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศจีนครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่รับตําแหน่งมีการเตรียมลงนามความร่วมมือตั้งธนาคารชําระดุลเงินหยวนในประเทศไทยรวมถึงกระชับความสัมพันธ์ เพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันครับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะเดินทางเยือนประเทศจีนตามคําเชิญของรัฐบาลจีนระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจสี่ฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการลจระทาน การจัดตั้งธนาคารชำระดุนเงินหยวนในประเทศไทยเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับธนาคารพาณิชย์ของไทยที่การเข้าถึงเงินหยวนมีข้อจำกัดรวมทั้งต่ออายุสัญญาข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลเกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนและเงินบาทในวงเงิน7 0 0 0หมื่นล้านหยวนออกไปอีก3ปีและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธนาคารแห่งประเทศจีน ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟแห่งประเทศจีนการทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีกรุงปักกิ่งไปยังนครเทียนจินหลังสองประเทศได้ลงนามความร่วมมือในการก่อสร้างรถไฟทางคู่แลกเปลี่ยนกับสินค้าทางการเกษตรของไทยก่อนที่จะไปนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆครับว่ารัฐบาลจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ไปควา้าแชมป์จากการแข่งข,ขันที่มาเลเซีย หลังจากที่กลับจากการเยือนจีนแล้วส่วนเรื่องของสติกเกอร์ไลน์ค่ะที่ใช้ชื่อชุดว่าค่านิยม12ประการ,รนะคะเขาจับมือร่วมกันระหว่างรัฐบาล ICT กระทรวงวิทย์<ม>แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการที่จะจัดทําสติกเกอร์นี้ขึ้นมามูลค่าก็อย่างที่อาจจะมีการเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะประมาณ7ล้านบาทซึ่งฝ่ายเขามองว่าเอ๊ะแล้วมันจะคุ้มค่าไหมรประชาัมพันธ์ค่านิยม7ล้านบาททางรัฐบาลก็ยินนะคะว่ามูลค่านี้คุ้มค่าค่ะ ที่ตึกนารีสโมสรน,นะคะทำเนียบรัฐบาลนายยงยุธทธยุทธวงนะคะรองนายกรัฐมนตรีนายพชยรุจิป,ประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระทรวงไอซีทีนายพิเชษดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยี ก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะเปิดตัวโครงการสติกเกอร์ไลา์ชุดค่านิยม12ประการในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อที่จะได้จัดทำสติกเกอร์ให้ประชาชนได้ใช้สื่อสารถึงกันพร้อมกับร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยม12ประการค่ะโดยนายยงยุทธนะคะกล่าวว่าค่านิยม12ประการก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมอบให้คนไทยยึดถือเป็นค่านิยมที่ดีแล้วก็เป็นการรวบรวมร,วราชดำริสอนใจที่เรียบเรียงมาเพื่อให้จดจำได้ง่ายก็เลยจัดทำเป็นสติกเกอร์ไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สื่อสารถึงกันร่วมรนรงค์่านิยม12ประการเหมาะกับการใช้สื่อสารประจําวันซึ่งเป็นการ์ตูนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีการตอดแทกความหมายทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถนําโครงการนี้ใช้งารนี้เนี่ยมาเรียบเรียงให้จดจําได้ง่ายว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยสะท้อนเป็นยังไง หากพบว,ว่าไม่ดีหรือว่าไม่มีการดาวน์โหลดมากที่ควร <c oughs> ก็ต้องยอมรับผิดหรือว่าต้องทบทวนนะคะว่าจะหาช่องทางอะไรในการประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นที่นิยมมากก็อาจจะมีการคิดแบบใหม่ๆดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา30วันก็จะเริ่มแต่วันที่30ธันวาคมนี้อายุการใช้งาน90วันคาดว่าหลังจากเผยแพร่เป็นข่าวออกไปแล้วนะคะอาจจะมียอดดาวน์โหลดเนี่ยประมาณ3ล้านดาวน์โหลดขึ้นไป สำหรับงบประมาณที่ใช้จัดทำ6ล้าน6แสนบาทนะคะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ7ล้าน1แสนบาทซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในการติดตั้งสติ๊กเกอร์ช็อปและก็ออฟฟิเชียลไลน์ซึ่งทางรัฐบาลแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะเขาก็บอกว่าเป็นราคามิตรภาพเพราะได้ผ่านการเจราจากับบริษัทไลน์แล้วมีการลดราคาให้แล้วด้วยเพื่อเป็นของข,องขวัญแก่นคนไทยเพราะราคาทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านแสนบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณรัฐที่คุ้มค่า ค่านิยมสองประการนั้นนะคะก็แบ่งเป็น 1. ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม3กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์4ี่ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8มีเบียบวินยัยเคารพกฎหมายรู้จักการเคารพผู้ใหญ่เก้ามีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัต,ต,รรต,บติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้ยามจําเป็นมีไว้พอกินพอใช้เหลือก็แจกจ่ายจําหน่ายและพร้อมจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตามหรือกิเลส มีความลายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาและ12ก็คือคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองโดยสติกเกอร์ค่านิยม12ประกัรนะคะจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมไปจนถึง28มกราคมหน้าค่ะการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็เป็นฉบับที่เปิดให้ มีการศึกษาเสนอแนะข้อแนะนําของคณะ,ะกรรมาการในด้านต่างๆเอามาประกอบกันนะครับซึ่งหนึ่งในข้อเสนอแนะที่นําำาสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงรวมถึงเลือกตั้งคณะ,ะรัฐมนตรีก็มีการมองว่าถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง ต่อไปก็อ้างว่ามาจากเสียงของประชาชนยิ่งมีมากมากขึ้นทําอะไรได้ตามอํเาเภอใจหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่สมกับประชาธิปไตยในบ้านเราก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยทำให้ล่าสุดทางประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าข้อมูลที่ประชาชนได้รับอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ให้มีการแบ่งแยกอํานาจชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัตครับ นายสมบัติธรรรงธัญ,ญวงศ์ประธานคณะกรรมาการปฏิรูปด้านการเมืองก็ชี้แจงกรณีที่นายบรวรศักดิ์อวันโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงข้อเสนอให้เลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงว่าสิ่งที่นายบรวรศักดิ์พูดนั้นเป็นการเข้าใจผิดเพราะนายรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีอำนาจในการเสนอกฎหมายงบประมาณขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเสนอกฎหมายได้ทุกประเภท แต่ถ้าจะเสนอกฎในงบป,ประมาณต้องได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแบบที่การแบ่งแยกอำนาจการชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพราะถ้าหากพูดไปอาจจะทำให้ประชาชนสับสนได้เราบอกว่าเป็นการแบ่งแยกอำนาจนะตามหลักประยุกต์หลักแบ่งแยกอำนาจใช้และเป็นการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดคือฝ่ายบริหารคณะปรีมาจากการเลือกตั้งที่ตรงทำหน้าที่บริหาร อย่างเดียวไม่ต้องทำหน้าที่นิบยักแต่เสนอกฎหมายนะเข้าสภาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่ว,วไปแต่ว่าฝ่ายติบหญักเนี่ยนะครับเราให้สสสามารถเสนอกฎหมายได้ทุกประเภทรวมทั้งกฎหมายการเงินไม่ต้องไปขออนอุญาตนายงติเพราะฉะนั้นนะข้อมูลที่อ,ญญอาจารย์บรสักอุวันโนนะนะใช้ประกอบเพื่อจะอธิบายคำว่าซุปเปอร์พลาบีเนี่ยไม่ถูกต้องตามข้อเสนอของคณะกันมาการ สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองมีหน้าที่เสนอความเห็นเท่านั้นส่วนคณะกรรมการยกร่างจะนำมาพิจารณาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิจของที่ประชุมครับ ส่วนเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีการพิจารณากันเป็นรายมาตราไปหลังจากที่มีการเสนอมาตราต่างๆหรือมีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของประเด็นต่างๆเนี่ยนะคะการพิจารณาในรายมาตราก็จะเกิดขึ้นในกลางเดือนหน้านะคะโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามีการเชิญผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศมาร่วมรับฟังในส่วนของการชี้แจงรายมาตราด้วยค่ะ การประชุมคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะคะมีนายประวักดั์อุวันโนประธานกรรมธิการยกล่างเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อที่จะพิจารณากำหนดกรอบเนื้อหาในการยกล่างลงรายมาตราโดยพิจารณาจากความเห็นข้อเสนอแนะของกรรมธิการปฏิรูป18คณะของสปชสนชรวมไปถึงอนุกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญโฆษกคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญนะคะนายคำนูณสิทธิสมานแถลงความคืบหน้าของการทํางานของกรรมธิการยกล่างนะคะว่า ได้ขยายเวลาให้คณะอนุกรรมธิการกร่างรัฐธรรมนูญบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทาให้สมบูรณ์มากขึ้นก็กําหนดขยายไปจนถึงวันที่11มกราคมปีหน้าเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการยกร่างในวันที่12มกราคมโดยไม่ต้องส่งกลับไปยังคณะอนุกรรมธิการสาราถะทั้ง10คณะพิจารณาอีกส่วนการพิจารณารายมาตราของกรรมธิการยกร่างนะคะอาจจะมีการเชิญคณะอนุกรรมธิการทั้ง10ด้านมาให้ข้อมูล โดยกรรมธิการยกร่างเชิญสู่มวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเข้ารับฟังการพิจารณายกร่างรายมาตราด้วยนะคะตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็จะมีการยกเว้นบางภาคบางหมวดนะคะที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนโดยกรรมธิการมอบหมายให้นายมนิสุขสมจิตรองประธานกรรมธิการยกร่างคนที่2และนายมีชัยวีระเวทยะกรรมธิการยกร่างร่วมกันพิจารณากฎเกณฑ์แล้วก็จะหารือกับส่วชนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้นะคะนายบวรศักดิ์ประธานกรรมธิการยกกร่างก็มีความคิดที่จะเชิญทูตานุทูตเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายคำนูลก็ยังบอกอีกว่ามีการกําหนดนิยามคําว่าเงินแผ่นดินเบื้องต้นใหม่นะคะก็คือกำหนดให้เงินแผ่นดินเนี่ยประกอบไปด้วยเงินรายได้นําส่งบังทั้งมวลเงินกู้โดยกระทรวงการคลังเงินและทรัพย์สินในความครอบครองของรัฐไม่รวมเงินฝากเงินโอนเงินและทรัพย์สินซึ่งหน่วยงานของรัฐมีไว้ในครอบครองแต่รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรง ตลอดจนถึงเงินและทรัพย์สินในครอบครองของรัฐวิสาหกิจโดยสาเหตุของการกําหนดนิยามใหม่นี้นะคะก็มีด้วยกันสองการก็คือเพื่อป้องกันการตีความเงินแผ่นดินให้มีขอบเขตจํากัดเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการใช้จ่ายเงินนอกงบป,ประมาณโดยไม่มีขอบเขตจํากัดอย่างที่เคยมาในอดีตค่ะ okay. ปัจุบันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือมีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเกินร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อสูงอายุไม่มีงานทําแต่จําเป็นต้องมีรายจ่ายเรื่องความมั่นคงด้านรายได้ก็เป็นสิ่งสําคัญคต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบอันนั้นส่วนตัวอาจจะเก็บแต่ว่าขณะเดียวกันกองทุน,นออมแห่งชาติก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ส่งเงินเข้า ตั้งแต่อายุ15ปีเก็บไปเรื่อยๆจนถึง60ปีนะครับก็ถือว่าเป็นกองทุนที่จะช่วยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุได้วันนี้มีการคุยกันเรื่องนี้ในสภาปฏิรูปแห่งชาติเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นชอบตามที่คณะกรรมิการปฏิรูปสังคมเสนอให้มีการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยการตั้งกองทุนการออมแห่งชาติรวมถึงให้แจ้งคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อนำผลไปปฏิบัติในระยะต่อไปครับ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณารายงานหลักประกันความมั่นคงรายได้เพื่อการอย่างชีพของผู้สูงอายุด้วยการเร่งดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาตินายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะประธานคณะกรรมาการปฏิรูปสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสก็อภิปรายนะครับปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละสิบของประชากรทั้งประเทศกรรมาการจึงได้ศึกษาการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจ ให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานไม่มีรายได้เสนอออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบเงินบำนาญตลอดชีวิตที่มาจากการร่วมจ่ายเงินสะสมของผู้ออมตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึง60ปีและต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหลักประกรันทางสังคมด้านการชราภาพโดยรัฐจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่งที่ประชุมสมาชิกสปอชอได้อภิปรายเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง และก็สนับสนุนร่างพรบฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในวัยที่เป็นผู้สูงอายุในที่สุดก็มีมติเป็นเอกฉันท์212เสียงตามที่คณะกรรมาการปฏิรูปสังคมเสนอและให้แจ้งผลให้กับคณะรัฐมนตรีเร่งปฏิบัติส่งต่อให้สอนอชอติดตามรัะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในระยะต่อไปโดยให้คณะกรรมัการปฏิรูปสังคมเป็นเจ้าภาพดูแลประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมัการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินง,งานภายใน3เดือนครับ ส่วนเรื่องของทางกลาโหมนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นยอยู่รายวันที่ภาคใต้นี่นะคะหลายฝ่ายเนี่ยก็กำลังหาวิธีในการที่จะเจรจาสันติภาพหรือว่าหาทางออกเพื่อที่จะยุติความรุนแรงเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้ในที่ประชุมกลาโหมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็มีการกำชับไปยังหน่วยที่ขึ้นตรงกับกลาโหมโดยตรงเนี่ยนะคะแล้วก็สนับสนุนแนวทางพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดการดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สเ็็จผลปน ทำได้อย่างชัดเจนในเร็วที่สุดค่ะวันนี้นะคะการประชุมสภากราโหมที่มีพลเอกประวิทย์ว <c oughs> งสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะคะพลเอกประวิทย์เนี่ยก็ได้ขอให้หัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ความสําคัญในการเตรียมการและสนับสนุนผลจากการเดินทางไปเยือนมาเลเซียของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งก็จะนํามาซึ่งความสงบสุขแก่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องทำการตรวจสอบติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆต,ต,ต่อเนื่องประสานงานปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องการสมัยและเพียงพอนอกจากนี้ก็ยังขอให้หัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพพิจารณาประเด็นด้านความมั่นคงที่จะไปเกี่ยวข้องครอบคลุมการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจกพิเศษในพื้นที่ ชายแดนด้วยนะคะอย่างเช่นจังหวัดตากมุกดาหารสระแก้วตราดหนองคายสงขลาแล้วก็นาราธิวาสรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองปัญหาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> ก็ให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก็เครื่องมือแล้วก็ยังขอให้หัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะแจ้งเตือนกำลังพลในการใช้วิจารณญาณรับข้อมูลข่าวสารผ่านงคมออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบที่ตามมาว่าต้องใช้วิจรารณญาณในการรับรู้ข้อมูลหากกระทำการที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็จะต้องไม่มีการโพสต์ไม่ส่งต่อข้อความหรือข่าวสารที่ไม่สมควรผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาดส่วนช่วงปีใหม่ที่เป็นวันหยุดยาวนะคะพลเอกประวิตย์ก็ให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการรักษาความปลอดภยัยบริเวณที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของทุกหน่วยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งตรวจจวนด,ด่านตร จุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจร่วมกันรวมถึงให้การสนับสนุนจัดกําลังพลเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือณนะจุดบริการประชาชนที่ทางตามถนนสายหลักรวมไปถึงทางน้ําด้วยนะคะกําชับผู้ใต้บงังคับบัญชาด้วยว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและก็มาตรการความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อลดและก็ป้องกันอันตรายค่ะโครงการรับจำนําข้าวที่ผ่านมาถูกท้วงติงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีปัญหากันเยอะนะครับรวมไปถึงการระบายข้าว การซื้อขายข้าวแบบ G2G ูรัต่อรัฐกับรัฐบาลจีนใ,ในชุดรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีปัญหาอันนี้ปปช กำลังจะสรุปสำนันส่งฟ้องนะครับส่วนกรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรที่ถูกฟ้องในคดีอาญาแต่ปรากฏว่าอายการสูงสุดบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุยกันนิดนึงเพราะว่ามีความไม่สมบูรณ์ของสำนักาที่จะส่งฟ้องจึงมีการตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างอายการสูงสุดกับปป,ปชที่ส่งเรื่องไปนะครับกำลังจะมีการประชุมรอบสุดท้ายในวันพฤหัสีนี้ซึ่งทางปป,ปชยังคงยืนยันว่าจะให้ฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าอายการสูงสุดไม่ฟ้องปป,ปชก็อาจจะต้องฟ้องเองครับ ในปานเทพกล้าในโรงารมประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่คณะทํางานร่วมระหว่างปป,ปชกับสํานักง,งานอายการสูงสุดพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีอาญาของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไม่ระับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวขณะนี้ได้ทราบจากนายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการของคณะกรรมการปปชในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายปปชว่ามีการนัดประชุมนัดสุดท้ายของคณะทำงานร่วม ในวันพฤหัส,สบดีที่25ธันวาคมนี้คิดว่ารอบนี้น่าจะกลงกันได้ครับโดยปปชยังคงยืนยันว่าอยากให้อายการสูงสุดส่งฟ้องแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ปปชก็จะฟ้องเองด้านนายวิชามหาคุณกรรมการปปชให้ความเห็นว่าที่ผ่านมาในคณะทํางานร่วมได้พูดคุยกันด้วยดีปปชยืนยันมาโดยตลอดว่าสํานวนมีความสมบูรณ์พร้อมแล้วและมีความมั่นใจมากส่วนความคืบหน้าการไต่สวนนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีต,ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวก กรณีซื้อขายข้าวแบบรัต่อรัฐหรือ g 2 g กับรัฐบาลจีนจะสามารถสรุปคดีได้ภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้าเพื่อเสนอเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ให้พิจารณาชี้มูลความผิดต่อไปครับส่วนเรื่องความคืบหน้าคดีของเครือข่ายพลตํารวจโทพงพัชชย,ยาพันนี่ยนะคะจริจริงก็ในเครือข่ายนี้มีความผิดในหลายกระทงมินสถาบันทุจริต คอรัปชันสวยการ,รพนันไปเกี่ยวข้องพวกนี้นะคะตอนนี้พนักง,งานสอบสวนก็กําลังทยอยส่งสํานวนคดีนะคะไปที่อายการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นในส่วนของคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นะคะหรือว่าคดีที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันนะคะเพราะบอกว่ายังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความรอบคอบ <c oughs> ในการพิจารณาะคะ่ะ พลตรวรโทศีวรารังสิพรมมณกุลนะคะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็เปิดเผยความคืบหน้าในการสรุปสํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของพลตํารวโทพงษ์ชัยยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะว่าล่าสุดเนี่ยพนักง,งานสอบสวนรวบรวมสํานวนคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112อยค่ะอย่างเช่นพวกคดีครอบครองอาวุธปืนนะคะของนายชาการภาคภูมิก็มีการรวบรวมส่งให้พนักง,งานอายการพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อสารแล้วนะคะ ส่วนคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112นั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทํางานสอบสวนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพราะว่าเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาขณะเดียวกันก็ประสานงานจากพลตํารวจตรีธงชยัยวสุสิวัฒนกุลผู้บังคับการตํารวจปราบปรา,ปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทเศรษฐกิจ ว่าจะนําตัวพันตํารวจเอกวรพจน์พืชผลอดีตผู้กํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจที่ถูกออกหมายจับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่จากกรณีที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ ก็เข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุเวลาได้ส่วนนายวิทูลตะการพฤกที่ถูกออกหมายจับในคดีเดียวกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการประสานงานนะคะว่าจะเข้ามอบตัวหรือไม่แต่อย่างใดมีเสียงจากพลตํารวจโทศิวรางสิพามนกุลค่ะถ้าตอรอสั่งให้ส่งก็ส่งได้เลยายในที่นี่เหมือนกันครับถ้าตรอไม่ไม่สั่งการเพิ่มเติมนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นเรื่อง ส่งไปหมดแล้วฮะที่ไม่เกี่ยวหนึ่งสองเราส่งไปหมดแล้วครับส่งไปแล้วฮะส่งรายการไปหมดแล้วครับไม่มีอ่อเราส่งไปแล้วถ้าไม่เกี่ยวครับหนที่เกี่ยวข้องเราก็ส่งไปเลยฮะถ้าอยู่ในอำนาจดาเราส่งไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าติดตามแผนการบริหารงบประมาณหนี้สาธารณะจะมีการจัดการตรงนี้อย่างไรนะครับพรุ่งนี้จะเสนอเข้าสส่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ